พิธีกรสาวมั่นกะละแมพัชรศรีผู้มีเอกลักษณ์บุคลิกที่มั่นใจสวยเก่งและรวยระดับพันล้านเลยทีเดียวเธอผู้มากความสามารถลดลั่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วสำหรับสาวมากความสามารถกะละแมพัชรศรีเบนจมาศผู้มีเอกลักษณ์อย่างสีผิวน้ำผึ้งและบุคลิกที่มั่นใจซึ่งถ้าพูดชื่อนี้ใครๆต่างก็รู้จักเพราะเธอนั้นเป็นถึงพิธีกรแถวหน้าไม่ว่าจะเป็นรายการหรืออีเวนต์เกือบทุกงานก็มักจะมีเธอปรากฏอยู่เสมอ อีกทั้งยังโงดังจากการเขียนหนังสือจิกกัดผู้ชายได้โดนใจผู้หญิงอีกด้วยแม้กะละแมพัชรศรีจะมีทั้งคนติชมรักหมันไส้และอีกสารพัดอารมณ์แต่ทุกคนทราบหรือไม่ว่ากว่าจะก้ามาเป็นซูเปอร์แมกะละแม,ะแมพัชรศรีเริ่มต้นเส้นทางการเป็นพิธีกรเมื่อปี2540โดยเคยเป็นพิธีกรรายการดูหนังฟังเพลงกับสีสันบันเทิงอ่านข่าวช่วงเมืองไทยวันนี้และเช้านี้ที่ช่องสาม รวมถึงผู้ดำเนินรายการวิทยุช่วง Women's Today ของคลื่นผู้หญิงวันเสาร์วอาทิตย์ต่อมาในปี2544เธอได้เป็นพิธีกรรายการ3นาทีไม่มีปัญหาทั้งยังได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง Go Club เกมล้มโต๊ะให้ฟิล์มบางกอกและดำเนินรายการการ์ตูนนิทานชาดกออกอากาศทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษาไทยคมและ UBC ก่อนที่ปี2547จะได้ขยับมาเป็นพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงทางช่องสร่วมกับไก่มีสุข ปุ้ยพิ่มนวันและนีน่ากุนนัดดาซึ่งเป็นรายการที่สร้างชื่อให้กับเธอเป็นอย่างมากนอกจากนี้กะละแมยังเคยเป็นพิธีกรรายการต่างๆมากกว่า20รายการอาทิหักหลังผู้ชาย on TV ราตรีสโมสรเก็บตก dance you're a t off เต้นเปลี่ยนชีวิตสามแซบ่บ take me out Thailand เป็นต้น ซึ่งหลังจากลาจอไปได้พักใหญ่เธอก็คัมแบ็กทำหน้าที่พิธีกรพร้อมผดรายการใหม่แม่มาเมาช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าและเป็นกำลังใจให้คนทำมาหากินไม่เพียงแต่เก่งในเรื่องงานพิธีกรแต่เธอยังมีหัวคิดด้านการทำธุรกิจด้วยจากการที่ตัวเองเป็นหนึ่งในสาวรักสุขภาพและมักจะดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอเธอจึงเริ่มหันมาทำธุรกิจเพื่อสุขภาพก่อตั้งและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆซึ่งค่อนข้างได้กระแสะตอบรับดีในกลุ่มคนรักสุขภาพ โดยสินค้าเด่นอย่างแบรนด์ PowerShot ของเธอนั้นอย่างขวารางวัลระดับ Asia Pacific Enterprise Award 2021มาแล้วถึง2รางวัลและการันตีคุณภาพด้วยรางวัลอื่นๆอีกมากมายนอกจาก PowerShot แล้ว Working Woman อย่างกะละแมยังถือหุ้นกับบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดอีก9แห่งรวมเป็น10แห่งตามข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยธุรกิจที่ทำรายได้มากที่สุดจาก10ข้างต้นคือบริษัทเซเลฟู้ดจำกัดที่มีรายได้รวมกว่า100ล้านบาทในปีเดียวต้องยอมรับในความเก่งของเธอจริงๆ